หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมรอดูครับสิงสั่งป่าอุ้ยมาแล้วเหรอบูบูสนุกมันมุกฮาเต็มที่ครับบรรยากาศฟิตติ้งเป็นยังไงไปดูเลยครับค่ะสิงสั่งป่าละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องแบบนี้ไว้ใจเราได้เลยหลุยส์เฮสรับบทสิงหนุ่มสตันแมนฉลาดหลักแหลมแต่ที่เห็นท่าทางเงียบขรึมเพราะในใจซ่อนปมแค้นใหญ่ไว้รอชำระเรื่องนี้หลุยมาในลุคแนวนักผจญภัยดูเซอร์นิดๆมีซึ่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเป็นของคู่กายแต่ก็เปลี่ยนเป็นอาวุธได้ด้วยนะจ๊ะส่วนพิงค์พลอยประภาวดีรับบทดาวพลายฝีมือการบู๊การต่อสู้เฉียบขาดลุคการแต่งตัวดูลุยๆธรรมะทะแมงวันดีคืนดีคู่นี้ต้องพากันปลอมตัวใส่วิกผมเซอร์เพื่อทำภารกิจบางอย่างจะเป็นอะไรต้องรอชมนะจ๊ะลงทุนไว้หนวดไว้เคราแต่ว่าพิงค์พลอยนี้ยิ่งกว่าผมเลยนะลงทุนไม่สระผม3 เดือนถึงจะได้แบบนี้ลุยๆเลยใช่ค่ะไม่มีกระโปรงเลยค่ะยังไม่เจอกระโปรงเลยเรื่องนี้ต้องใส่กางเกงเดียวค่ะก็รองเท้าดูรองเท้าค่ะยังไม่มีรองเท้าแตะเลยค่ะ Active ครับเป็น Active Wear พร้อมบูพร้อมทุกอย่างครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับนี่เราก็ฟิตติ้งกันครับเรื่องสิงสั่งป่าค่ะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยครับฝากให้กำลังใจด้วยนะคะมาที่อีกคู่บิ๊กณัฐชัยรับบทผู้กองพาลีตำรวจหนุ่มรุ่นใหม่ศรัทธาในหน้าที่บิ๊กในชุดข้าราชการตำรวจหล่อเท่ชุดนอกเครื่องแบบก็ดูสมาร์ทเรื่องนี้พบกับมะเหมียวพรชดารับบทออนอนงลูกสาวเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลใหญ่มะเหมียวมาในลุคคุณหนูชุดกางเกงกระโปรงแต่ไม่หวานมากเพราะถ้าลุยเมื่อไหร่ก็พร้อมน่ารักนะมะเหมียวน่ารักครับทำงานก็สนุกครับอยู่กับน้องเขาก็เฮฮาคุยกันปกตินะแล้วละครนี่ละครเก่งด้วยโอ้โหแบบว่าเราต้องยอมเลยกัดกันตลอดใช่กัดกันทะเลาะตลอดคือเหมือนเขาก็เป็นสายลุยเราก็เป็นสายลุยเราก็เข้ากันด้วยกันดีมากนะหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเข้ากันนะใช่ไหมหรอโอเคส่วนคู่นี้มาพร้อมสีสันความฮาต้องยกให้คู่ของณัฐอติรุธเพื่อนสีพระเอกมาแนวกลกวนกันล่อนกันล่อนเสื้อกางเกงเน้นขาดขาดหน่อยคู่กับเกี่ยวก้อยขวัญกวินที่มาพร้อมสร้างสีสันจัดจ้านเพชรระยิบระยับให้สมกับความเป็นสาวแซ่บเจ้าของคาเฟ่ครับกันล่อนกันล่อนปิ้นป้อนไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาเจอคู่ด้วยกันก็แบบเฮ้ยสักหน่อยเว้ยสักหน่อยซิอะไรอย่างงี้ก็เราข่มเขาด้วย4ชุดค่ะแต่ว่าเขาก็จะข่มเราด้วยท่าทางไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะวิ่งหนีใครก่อนกันเพราะว่าเมื่อกี้ดูลีลาการฟิตติ้งแล้วโหเขามาเต็มมากเลยค่ะเรานี่เห็นชุดแดงๆคือเราดูน้อยไปเลยทันทีก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันแน่นอนนะคะก็มาสร้างความสนุกสนานแล้วก็อาจจะมีปมในคาแรคเตอร์ตัวละครนะคะที่มาทำให้เรื่องเราสนุกขึ้นยังไงก็ฝากคู่ของเราด้วยนะคะร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กขนมากันอีกครับข้างอาทิต้นปิติพลต้นอัครรัตน์ไอ้นิทิตไอ้ณัฐสาต่ายชชราพรและอีกหลายคนอีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่ค่ายสวัสดีวิชั่นตั้งใจผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมอย่างเต็มอรรถรสรอพิสูจน์พร้อมกันทางหน้าจอช่อง7 HD เร็วๆนี้นะครับต่อไปสนุกจังนั้นละครเรื่องอะไรนะสิงสั่งป่าถูกต้องครับ